สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Talk to Kids by Active English หัวข้อของเราในวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวที่สวนสัตว์กันบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามารถพูดอะไรกับลูกๆเวลาที่ไปสวนสัตว์ได้บ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะชวนคุณลูกให้ไปเที่ยวที่สวนสัตว์เนี่ยก็สามารถพูดได้แบบนี้ค่ะ Let's go to the zoo Let's go to the zooไปเที่ยวสวนสัตว์กันเถอะลูกและเมื่อมาถึงแล้วนะคะคุณลูกอาจจะอยากเข้าไปในสวนสัตว์มากๆเลยแต่เรายังไม่มีตั๋วเราจะต้องบอกเขาว่าเราต้องซื้อตั๋วก่อนที่จะเข้าไปในสวนสัตว์นะคะโดยคุณพ่อคุณแม่สามารถพูดได้แบบนี้ค่ะ We have to buy the tickets first We have to buy the tickets first เราต้องไปซื้อตั๋วกันก่อนนะและเมื่อเข้ามาในสวนสัตว์ได้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะชวนคุณลูกพูดคุยเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอย่างเช่นว่าหนูอยากจะดูสัตว์ตัวไหนเป็นตัวแรกโดยสามารถพูดได้แบบนี้ค่ะ Which animal do you want to see first? Which animal do you want to see first? อยากจะดูสัตว์ตัวไหนเป็นตัวแรกล่ะลูกหรือถามว่าหนูชอบสัตว์ตัวนี้ไหมโดยการถามว่า Do you like them? Do you like themเป็นต้นค่ะนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังเป็นฝ่ายชี้ชวนให้คุณลูกดูสัตว์ชนิดต่างๆโดยสามารถพูดได้แบบนี้ด้วยค่ะ Oh look that's a tiger Oh look that's a tiger ดูนั่นสินั่นเสือไงหรือถามเป็นคำถามก็ได้ค่ะ What is that Is that a giraffe What is that Is that a giraffeนั่นตัวอะไรน่ะใช่ยีราฟหรือเปล่าลูกแล้วก็ให้คุณลูกตอบ yes หรือว่า no ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นข้อควรระวังเกี่ยวกับการเข้าชมสวนสัตว์คุณพ่อคุณแม่จะต้องเตือนให้ลูกๆไม่เดินเข้าไปใกล้กับกรงของสัตว์มากเกินไปและไม่ให้อาหารสัตว์ด้วยค่ะโดยสามารถพูดได้แบบนี้ค่ะ Don't go too close to the cage Don't go too close to the cageอย่าเข้าไปใกล้กรงสัตว์มากเกินไปนะลูกและ Don't feed the animals Don't feed the animals อย่าให้อาหารสัตว์เชียวนะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยคสั้นๆง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้พูดกับลูกๆเวลาที่พาเขาไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะในครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถติดตาม Talk to Kids by Active English ได้ทั้งใน YouTube Channel Talk to Kids by Active English และ Facebook Page Active English ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Active Englishเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนูๆทั้งฟังพูดอ่านและเขียนสนุกไปกับการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมากมายหรือสนใจหนังสือและแบบฝึกโทร081 832 2299ครับ